4ลัคนาราศี3วันเกิดนี้หลังจากที่ดาวพุธย้าย14กุมภาพันธ์2567เวลา 12:31 นจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมก็คือตั้งแต่วาเลนไทน์เป็นต้นไปมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาความรักจะสมหวังสดชื่นเป็นไปดังใจได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงความรักจะดีนะมีโอกาสว่าวาจาดีมีเสน่ห์พูดจาอะไรใครก็หลงรักหลงไหลข้างใครหลงในคารมคมข่ายของคุณนะมีโอกาสว่าพูดจาอะไรมีโอกาสจะสมหวังดังใจมีโอกาสว่าถ้าโสดอยู่นะจะจีบใครแอบชอบใครพูดจาอะไรช่วงนี้นะมันจะถูกอกถูกใจมีโอกาสสมหวังในความรักหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าจะมีความชัดเจนเพราะวาจาที่อ่อนหวานของคุณนะส่วนถ้าเกิดงอนๆกันอยู่มีโอกาสกลับมาดีกันได้ดังเดิมแล้วความรักความสัมพันธ์ถ้าดีอยู่แล้วจะดียิ่งๆขึ้นไปนะความรักจะหวานชื่นเลยชาวลัคนาราศีสิงห์นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษต้องบอกเลยช่วงนี้ออร่าดีมีเสน่ห์วาจาดีมีเสน่ห์นะคารมคมขายคารมเป็นต่อนะสวยหล่อเป็นรองเลยนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้วาจาดีมีเสน่ห์จะมีแต่คนหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณมีคนแอบชอบเยอะมีคนรักเยอะมีคนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณค่อนข้างมากนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลนะชาวลัคนาราศีตุลนะคะต้องบอกเลยช่วงนี้มีโอกาสมีเด็กมาหลงเสน่ห์เป็นไปได้ว่าวาจาดีพูดจาดีมีพลังบวกทำให้มีเด็กมีคนมาชื่นมาชอบมาชมมีนิยมชมชอบค่อนข้างมากมีเรื่องรักๆคล้ายๆค่อนข้างเยอะทีเดียวอ่ะและสุดท้ายชาวลัคนาราศีกุมชาวช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกเลยวาจาดีมีเสน่ห์นะพูดจาอะไรก็เป็นที่รักใคร่ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบของคนทั่วไปทำให้มีคนมาหลงรักหลงใหลข้างไกลในตัวคุณอ่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะนอกเหนือจากลัคนาราศีเหล่านี้แล้วต้องบอกว่ากลุ่มวันเกิดนะที่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีดวงสมหวังในความรักตั้งแต่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เป็นต้นไปหลังจากที่ดาวพุธย้ายนะสมหวังในความรักเพราะวาจาดีวาจามีเสน่ห์ของคุณก็คือชาววันเกิดวันอาทิตย์คนเกิดในวันอังคารและคนที่เกิดในวันเสาร์นั่นเองสรุปอีกทีนะช่วงดาวพุธย้าย14กุมภาพันธ์นะหรือเป็นวันวาเลนไทน์เป็นต้นไปนะ4ลัคนาราศี3วันเกิดนี้ที่มีโอกาสมีดวงความรักสมหวังดังใจได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์เมษตุลกุมและคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารและวันเสาร์นั่นเองช่วงนี้คนกลุ่มนี้วาจาดีมีเสน่ห์พูดจาอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้คนมีโอกาสความรักจะสมหวังสดใสสดชื่นมีโอกาสว่าจะสมหวังในความรักดังปรารถนาใครรับพนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ